นี่ผมจะพูดเรื่องนี้ให้เมื่อวานมันมีน้องคนนึงถามผมว่าอายุ14เป็นนักแข่งได้ไหมอายุน้อยเป็นนักแข่งได้ไหมสำหรับทุกคนที่อยากรู้นะครับเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้การเป็นนักแข่งนะครับไม่จำเป็นต้องอายุเท่าไหร่ก็ได้นะกฎหมายประเทศไทยคือมันแบบได้หมดอ่ะมันไม่เหมือนประเทศอื่นๆอ่ะเท่าที่ผมรู้คือประเทศเวียดนามอ่ะใครที่อายุต่ำกว่า18เป็นนักแข่งไม่ได้เลยนะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบดีมากเลยนะเขาเสรีมากเลยที่มันจะระเบิดแป๊บนึงยิงก่อนโอ้โหอยู่ที่ตัวสวยคือประเทศไทยอ่ะไม่จำเป็นต้องถึงอายุ18ก็แข่งเกมได้ครับแข่งเกมนะที่นี้หมายถึงว่าอะไรแข่งเกมคือมาสามารถแข่งในโปรลีกได้อายุ12หรือ13ก็แข่งได้ครับถ้าพ่อแม่อนุญาตส่วนมากที่นักแข่งอายุน้อยแล้วแข่งกันไม่ได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตครับติดเรื่องปัญหาพ่อแม่เพราะเรายังอยู่ในวัยเรียนและวัยเด็กด้วยแล้วเราจะมาแข่งเกมแบบบางคนอยู่ต่างจังหวัดมาแข่งในกรุงเทพอย่างเงี้ยถามว่าพ่อแม่ให้มาไหมไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้มาหรอกครับมันไกลและเขาไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นด้วยยิ่งพ่อแม่คนไหนเขาทำงานอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากพาลูกมาแบบให้มาเป็นนักแข่งเกมเพื่อมารออยู่หรอกครับเดินขอยิงก่อนคือแบบว่าเหมือนแบบพ่อแม่เขาทำงานอยู่แล้วเขาไม่มีเวลาว่างที่จะพาเราไปแข่งหรืออะไรแล้วแต่นะครับอายุ14ถ้าผมแนะนำนะอายุ13 14ที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วอยากเป็นนักแข่งถ้าถามผมว่าต้องแข่งจากตรงไหนดีให้เราแข่งแค่รอบออฟไลน์ครับออนไลน์พูดผิดให้เราแข่งในรอบออนไลน์ครับผมเดี๋ยวมันจะมีบางรายการมาที่มาเป็นแบบออนไลน์อ่ะเราแข่งเก็บผลงานไปเรื่อยๆครับจนแบบเฮ้ยสามารถให้พ่อแม่ดูได้ว่านี่เราเล่นเก่งนะทีมเราไปได้ถึงขนาดนี้นะรอบออนไลน์รอบออฟไลน์พอเราเข้ามาเราจะได้เงินประมาณนี้ประมาณนี้นะอธิบายพ่อแม่ด้วยเหตุผลครับบอกเขาว่าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าให้คุยกับคนในทีมใครที่โตสุดกับคนในทีมคนนั้นอ่ะคือเอาคนที่โตที่สุดและเป็นผู้ปกครองเราได้สำหรับคนในทีมครับให้เขาจับโทรศัพท์และคุยกับแม่เลยครับถ้าใครที่เข้ารอบออฟไลน์แล้วนะเว้ยคือพอทีนี้แบบพอเราแบบคนในทีมที่อายุเยอะที่สุดเหมือนสมมติไอพีกอ่ะเห็นไหมพีกซิสเตอร์ทีมผมมาที่อายุน้อยตอนแรกอ่ะน้องมันอายุ12อ่ะแล้วถึงผมอยากชวนน้องเข้าทีมอย่างเนี้ยผมก็ต้องโทรไปหาพ่อแม่ของน้องก่อนครับว่าเขาโอเคหรือเปล่าที่เราจะพาลูกเขามาแข่งหรืออะไรแบบนี้เขาก็บอกโอเคผมสามารถดูแลน้องได้เขาก็โอเคครับเราก็แบบต้องช่วยสนับสนุนน้องมันในบางเรื่องช่วยสอนช่วยพามาเป็นอะไรในบางเรื่องนะครับผมคือมันต้องอยู่ที่วุฒิภาวะพวกในทีมด้วยครับพวกพี่ๆในทีมนั่นแหละครับสำคัญสุดเลยที่จะทำให้ทีมน้องแข่งได้คือเหมือนทีมพี่เอ็กน้องปุ่นเห็นไหมทีมพี่เอ็กเขาสามารถพาน้องปุ่นมาแข่งได้น้องปุ่นเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ผมมองไปแล้วคือพี่เอ็กเขาสามารถเป็นผู้ปกครองให้น้องเขาได้ครับคือถ้าคนในทีมแบบไม่ใช่อายุ14กันหมดอ่ะเป็นนักแข่งยากนะเว้ยถ้าเป็นแบบอายุ14กันหมดนักแข่งยากมากที่จะแข่งออฟไลน์แต่ถ้ามีคนใดคนนึงที่อายุประมาณ20 21 22อย่างเงี้ยและเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ดึงน้องเข้าไปในทีมยังไม่มีสังกัดหรือจะมีสังกัดก็แล้วแต่นะครับผมมันก็เลยแบบเออคนในทีมเป็นผู้ปกครองเราได้พ่อแม่ก็อยากฝากให้เราไปแข่งด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทำให้เขาเห็นแต่ถ้าทีมมีสังกัดอยู่แล้วเหมือนทีมผมอย่างเงี้ยอ่ะมันจะเข้าเรื่องสังกัดแล้วถ้าผมชวนน้องคนไหนคนมาคนไหนคนนึงมาน้องจะอายุ11หรืออายุ10ขวบน้องจะมาเซ็นสัญญาและได้เงินเดือนแต่เซ็นสัญญานี้ในที่นี้ก็คือพ่อแม่ต้องรับรู้ด้วยครับต้องเซ็นด้วยครับไม่ใช่แบบเซ็นแค่คนเดียวเราแค่เอาตัวเดียวไม่ใช่ครับพ่อแม่สำคัญมากครับสำหรับคนที่ไม่ถึงวุฒิภาวะสำหรับคนที่ยังไม่ถึงอายุ18ดีกว่าเออคนที่ไม่ถึงอายุ18นี่เป็นอะไรที่แบบอธิบายพ่อแม่ยากมากครับมันจะอยู่ที่คนในทีมด้วยครับที่เราจะบอกเขาว่าเราจะคุยกับพ่อแม่ของน้องว่ายังไงสมมติน้องมีหัวหน้าทีมคนหนึ่งอายุ20แล้วน้องอายุ11 12อย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าทีมคนนั้นสามารถดูแลน้องได้สามารถพ่อแม่สามารถฝากให้ไปอยู่กับคนนั้นได้เขาก็อยากให้น้องไปแข่งแหละครับแต่ถ้าผมเป็นพ่อแม่นะเว้ยถ้าอยากให้ไปแข่งจริงๆอ่ะผมอยากให้ลูกๆหรือน้องๆอ่ะน้องในผมก็ได้หรือใครก็ได้อยากให้แข่งช่วงปิดเทอมครับเพราะมันจะได้ไม่มีกระทบถึงผลการเรียนครับถ้าซ้อมในช่วงปิดเทอมอ่ะอุ้ยไม่โดนหัวอุ้ยไม่โดนหัวเอ้าไม่โดนหัวเฉยเฮ้ยเออ
ือถ้าน้องๆอยากแข่งจริงๆใช่ไหมครับอยากเป็นนักแข่งจริงๆผมมองว่าให้เราไปเป็นนักแข่งตอนที่แบบช่วงกำลังปิดเทอมโปรลีกมันจะมี2รอบใน1ปีที่ผมมองนะครับคือมันจะมีสักรอบนึงแหละที่แบบตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีอ่ะให้เราลองแข่งช่วงนั้นดูครับพ่อแม่ก็จะแบบลูกปิดเทอมอะไรมันก็ง่ายใช่ป่ะล่ะพอปิดเทอมอ่ะแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงกำลังเรียนอยู่แล้วเรามาอยากแข่งอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้เราแข่งหรอกเพราะเรายังต้องเรียนอยู่ยังต้องอะไรอยู่ใช่คือพ่อแม่เขาก็อยากให้แบบให้เราอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วเราจะไปทำอะไรก็ได้ไงพอปิดเทอมเนี้ยในแข่งเนี้ยผมว่าพ่อแม่บางคนอาจจะอนุญาตในช่วงปิดเทอมก็ได้นะเว้ยเพราะเขาจะมีเวลาว่างมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วก็น้องอีกคนนึงก็ถามว่าคุณสมบัตินักแข่งมีอะไรบ้างรู้หน้าที่ครับผมสำคัญเลยรู้หน้าที่หมายถึงที่นี้ก็คือรู้เวลาซ้อมรู้ข้อผิดพลาดรู้ปัญหาในทีมเป้าหมายเดียวกันครับผมเนี่ยขอแค่นี้พอเป้าหมายเดียวกันยังไงก็แชมป์ได้ครับผมบอกเลยบางคนมาคนในทีมต้องการ MVP อีกคนนึงต้องการแชมป์เอาแล้วทำยังไงกันล่ะทีเนี้ยยากแต่ถ้าเป้าหมายเดียวกันนะผมมองว่ายังไงก็ทำได้เว้ยหรือรู้หน้าที่อ่ะไม่จำเป็นต้องตามซ้อมตามอะไรให้เหนื่อยอ่ะใช่มั้ยล่ะบางคนต้องตามทรงตามซ้อมเลยเหนื่อยเย้เลยอุ๊ยอิน2นัดพองร่วงเลยโมแต่พูดนั่นแหละครับผมคนอายุ14ที่อยากเป็นนักแข่งหรือน้องๆที่อยากเป็นนักแข่งนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าอยากเป็นนักแข่งในอายุน้อยทำยังไงเรามาแข่งในช่วงปิดเทอมหรือเราแข่งในช่วงกำลังเปิดเทอมก็ได้แต่เราต้องมีหน้าที่นะครับผมไม่ใช่เราทิ้งการเรียนแล้วมาเอาแข่งเลยไม่ได้เราต้องเอาเรียนไปด้วยและแข่งไปด้วยมันเหนื่อยมากนะครับสำหรับน้องๆอ่ะมันเหนื่อยแล้วก็3นี่ก็คือวุฒิภาวะของคนในทีมครับคือคนในทีมต้องอายุเยอะด้วยครับสามารถดูแลเราได้ที่จะพาเราไปแข่งและพ่อแม่จะเชื่อใจหรืออีกอย่างนึงก็คือแบบถ้าน้องๆแบบคนในทีมอายุน้อยกันหมดให้แข่งเป็นรายการออนไลน์แทนครับไม่ต้องออฟไลน์ครับเก่งยังไงก็เดี๋ยวมีคนมาสนใจแน่นอนถ้าน้องเก่งจริงๆอ่ะง่ายๆเลยครับอายุน้อยอยากเป็นนักแข่งนะครับถ้าคนในทีมแบบอายุเยอะสามารถดูแลน้องได้โอเคพ่อแม่ก็เชื่อใจให้เขาคุยกับพ่อแม่เลยนะเราต้องบอกพ่อแม่ทุกเรื่องนะครับในเกี่ยวกับเกมอ่ะไม่ใช่เราจะปิดบังพ่อแม่นะครับไม่ได้นะต้องพ่อแม่ต้องรู้ทุกเรื่องในการเรื่องแข่งเรื่องเล่นของเราต้องรู้ทุกเรื่องครับ First Blood. ก็ประมาณนี้นะครับผมอายุน้อยที่อยากเป็นนักแข่งก็ประมาณนี้นะก็ไม่ยากหรอกแต่มันยากตรงที่เราต้องขอพ่อแม่หรืออะไรให้ได้โอ้โห